ันนี้เรามีพัสดุจาก Bot and Life ค่ะทำทำเขาส่งเครื่องปริ้นท์3มิติมาให้เราได้ลองเล่นกันเป็นความใฝ่ฝันมานานนะคะว่าอยากจะทำโมเดลรูปตัวเองทำท่าต่างๆและเครื่องนี้ก็สามารถทำได้แต่เมื่อเป็นการใช้ครั้งแรกนะคะฝ่ายยังออกแบบแบบของตัวเองไม่เป็นก็จะไปหาโมเดลอื่นมาทดสอบปริ้นท์ด้วยเครื่องปริ้นท์3มิตินี้ดูก่อนแล้วกันมีคู่มือกับวิธีประกอบนะคะเราสามารถประกอบเครื่องนี้ด้วยตัวเองได้ด้วยแต่ว่าของฝ่ายจะเป็นแบบที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมปริ้นท์เทปกาวแล้วก็อะไรสักอย่างอันนี้ก็คือตัวที่จะปริ้นท์ออกมาเป็นโมเดลนะคะมีสีน้ำเงินกับขาวแล้วก็เครื่องปริ้นตัวเครื่องปริ้นค่ะขนาดประมาณนี้โอ้มันเล็กกว่าที่คิดอะ flash drive อันนี้สติ๊กเกอร์ไว้ติดตัวเครื่องหมดเรียบสายไฟอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นอะไรสำรองนะคะพอสติ๊กเกอร์เขาก็ติดมาให้เราหมดแล้วรู้สึกตื่นเต้นมันดูเป็นอะไรที่แบบนวัตกรรมมากเลยอะเรามาเริ่มกระบวนการการผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งกันเถอะค่ะเสียบ flash drive กับ SD card ที่เขาให้มานะคะในนั้นจะมีโปรแกรมชื่อ AnyPrint ที่เราจะต้องติดตั้งลงไปในคอมก่อนค่ะและเนื่องจากว่าเรายังทำแบบเองไม่เป็นใช่ไหมคะไปเลือกดาวน์โหลดมาเลยค่ะที่เว็บThing Iverse และนี่คือแบบที่ฝ้ายเลือกมานะคะเดี๋ยวหมุนให้ดูเป็นโมเดลสาวสุดเซ็กซี่แบบอื่นก็มีอีกเยอะนะคะเราก็ลองหาดูดาวน์โหลดไปเลยค่ะไฟล์ที่ใช้ได้จะต้องเป็นสกุล STL แบบนี้นะคะมาที่ AnyPrint เราก็ import ไฟล์เลยที่เราโหลดมาเมื่อกี้นี้นะคะมิเกลนี่คือโมเดลที่เราเลือกมานะคะ export เลยค่ะปรึม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 เรียบร้อยได้แบบมาแล้วนี่ค่ะอยู่ในไมโคร SD card จะเสียบปลั๊กก่อนนะคะเราจะทำการพิมพ์แบบออฟไลน์ค่ะคือไม่ใช้คอมพิวเตอร์เซฟแบบมาแล้วก็มาพิมพ์ที่ตัวเครื่องเลยใส่ไมโคร SD card เข้าไปเราก็จะมาป้อนเส้นพลาสติกเข้าไปมีสีน้ำเงินกับขาวน้ำเงินแล้วกันหมุนปุ่มไปที่ change filament กด1ครั้งเลือกโหลดกดอีก1ครั้งอุ้ยว้าวเป็นการตรวจสอบว่าไม่มีอะไรบนฐานพิมพ์ถ้ามีก็ให้เอาออกนะคะต้องให้มันว่างๆแบบนี้พร้อมแล้วกดปุ่มอีกหนึ่งครั้งเราต้องรอก่อนนะคะเขาบอกรอจนกว่ามันจะแสดงคำว่า push filament ตัวเครื่องกำลังทำงานค่ะใส่ม้วนพลาสติกกันค่ะเอาตัวนี้เข้ามาตรงรูนี่นะคะดันเข้าไปกับแท่งนี้เลยค่ะพอเราใส่เส้นพลาสติกเข้าไปในนี้มันก็จะดูดเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นเนี่ยค่ะนี่ค่ะมันจะปล่อยออกมาเป็นเส้นแบบนี้แสดงว่ามันพร้อมที่จะพิมพ์แล้วโปรเจกต์มิเกลเริ่มแล้วอยากให้เห็นแบบใกล้ๆคือมันละเอียดมากคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงตอนนี้ใช้เวลาไปแล้ว6นาที6นาทีนี่กำลังทำฝ่าเท้าอยู่เลยปล่อยให้เครื่องทำงานไปค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีนึงสัก 2-3 ชั่วโมงตอนนี้ก็เป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งแล้วพามิเกลมาแล้วค่ะดูรายละเอียดรองเท้าส้นสูงนะคะแล้วก็ขึ้นมาถึงต้นขาตอนนี้กำลังทำชุดชั้นในสวยงามค่ะ 67% แล้วใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมง59นาทีจะ2ชั่วโมงแล้วตอนนี้มาถึงเอวแล้วค่ะชุดเซ็กซี่มากหุ่นดีสุดฤทธิ์มิเกลเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาไปทั้งหมด2ชั่วโมง57นาทีเก็บรายละเอียดดีอยู่นะลายเสื้ออย่างชัดเลยอ่ะดูดิเห็นไหมโบนเล็กๆสนุกมากเดี๋ยวเราจะทำการผลิตกองทัพโมเดลขึ้นมานะคะและถ้าเพื่อนๆสนใจ 3D Printer เครื่องนี้เขาก็ให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ชมช่องเราโดยกดตามลิงก์ด้านล่างแล้วใส่คูปองโค้ดวีดีวีดีก็จะได้ส่วนลดไปเลยค่ะ 20% เขาให้ส่วนลดไปจนถึง30เมษายนนี้เท่านั้นนะคะหวังว่าจะชอบนะคะกับการลองเล่นเครื่อง 3D Printer เดี๋ยวไว้หาอะไรสนุกๆมาเล่นกันอีกเจอกันใหม่ค่ะ